อุทิวันพัทรปัญธศจีบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและสัญ,ญลักษณ์เจริญเปี่ยมอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารอยากมีสุขภาพที่ดี <laughs> อยากกินดีอยู่ดีอยากมีอากาศที่ดี ทุกความอยากจะเป็นจริงได้แค่เราลงมือปลูกเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่ลอ้ลอมรอบปลูกแล้วแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่เป็นจริงมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปลูกที่ใจเปลี่ยนเพื่อเมืองป่อต่อทอสารพลังสู่ความยั่งยืน ว่ากันว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่จะปลูกฝังให้เด็กๆรักธรรมชาติคือการพาไปสัมผัสและรับรู้ถึงความงดงามของธรรมชาติด้วยตัวเองที่เชียงใหม่ไนส์ซบารีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่จะเปิดโลกใหม่ๆตอบสนองทุกการเรียนรู้ในการสัมผัสชีวิตสัตว์นานาชนิดแบบใกล้ชิดพร้อมด้วยยางคากับการมอบประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆให้ลูกของคุณที่เชียงใหม่ไนซ์ซบารีสอบถามโทร0539990000ลื่นไม่มีสะดุด ทำความสะอาดทุกคราบสนิมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกรอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำช่วยป้องกันการเกิดสนิม สเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกในทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีกกี่ปัญหาของการหล่อลืน่นสเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันมีจําหน่ายแล้วที่เดมอลทุกสาขาและศูนย์บริการเวนลอยทั่วประเทศสเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันจากเวนลอยเวนลอยลื่อเหลือล้อนทนเหลือหลาย คุยกับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ SME และให้คำปรึกษาไปกับสองผู้เชี่ยวชาญลัคนาสุริยงและชัชพรโยเหลาในรายการพอกล้าธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟังสดๆทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile a p p l ลิเค i o n smartbomb radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร,พล,งงาาหารพลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insider Talk ครับพกมิิเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา7จนาฬกานถึงเวลา8นฬกาทางมิติข่าว90.5ดำเนินรายการโดยผมธนงคันทองและทีมงานบริษัท b อย Dance นะครับเจ้าของวิดีโอแอปพลิเคชัน t ิกต็อนะครับที่มีผู้นิยมทั้งโลกใช้กันเป็นพันล้านคนเลยทีเดียวได้บอกกับวิศวกรนะครับของบริษัทว่าให้เตรียมความพร้อม ในการที่จะชัดดาวหรือว่าปิดนะครับการดำเนินการในสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ไบแดนส์กำลังเจราจากับผู้ซื้อกิจการของ TikTok นะครับในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้มีรายงานว่าทั้ง Microsoft นะครับของ Bill Gates 沃尔玛นะครับซึ่งเป็นห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะครับรวมทั้งออร์โก้สามบริษัทนี้กำลังเจรจาที่จะซื้อกิจการของ TikTok ในตลาดสหรัฐรวมทั้งอาจจะตลาดอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับด้วยราคาที่ประเมินกันว่าอาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ20,000ล้านเหรียญหรือ30,000ล้านเหรียญ สหรัฐนะครับการที่ b บ d a n c e นะครับมีคำสั่งอย่างนี้ให้วิศวกรเตรียมตัวที่จะปิดกิจการหรือว่าปฏิบัติการอยู่ในสหรัฐเนื่องจากว่าการเจรจาการขาย TikTok ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเนื่องจากว่าต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐนะครับรวมทั้งรัฐบาลจีนด้วยทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลดทรัม เป็นคนที่เล่นงาน tiktok เองนะครับโดยทรัมป์ออกมาพูดในช่วงต้นเดือนว่า tiktok เป็นภัยต่อความมั่นคงของทางด้านสหรัฐเนื่องจากว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่มีคนอเมริกันเข้าไปดาวน์โหลดกันมากมายนะครับและทำให้ tiktok เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ของคนอเมริกันได้และข้อมูลส่วนตัวนี้ทางจีนเองหรือว่ารัฐบาลจีนอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ในที่หลังซึ่งจะมีผลเสียต่อความมั่นคงของทางด้านสหรัฐนะครับทรัมป์เองจึงมีคำสั่งนะครับในวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาว่าให้ไบ n ดนขาย Tik ก o ็อกออกไป นะครับภายใน45วันมิเช่นนั้นนะครับภายใน45วันก็คือประราววันที่15กันยายนที่ถึงนี้นะครับ TikTok จะไม่สามารถดำเนินการในตลาดสหรัฐอเมริกาได้นะครับด้วยเหตุผลนี้เองทาง b y d a n c e นะครับเจ้าของ TikTok ไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นนะครับจะต้องหาผู้ซื้อ และผู้ซื้อก็ให้ความสนใจกับ t i k t o อกเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นวิดีโอแชร์ริ่งนะครับการแชร์วิดีโอคลิปสั้นๆนะครับที่มีผู้นิยมดาวน์โหลดกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมาทำความรู้จักกับ TikTok โลงรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับในเช้าวันนี้นะครับ ทิกตอกนะครับในประเทศจีนรู้กันในชื่อว่าปินยินนะครับหรือว่าดูยินนะครับซึ่งอย่างที่เรียนรู้ฟังรื้ทราบนะครับเป็นบริการโซเชียลเน็ตเวิร์ที่แชร์วิดีโอสั้นๆกันนะครับเจ้าของคือบริษัท b บ d a n c e ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปักกิ่งนะครับเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ต ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาในปี2012โดยชางยีหมิงนะครับบริษัทนี้นะครับเคยทำธุรกิจนะครับด้วยการสร้างเพลงสั้นๆนะครับลิปซิงนะครับแล้วก็มีแดนซ์นครับเต้นรำรวมทั้งละครตลกๆนะครับวิดีโอที่โชว์ t ทเลนส์นะครับหรือว่าผู้ที่มีความสามารถนะครับโดยมี ความยาวเพียง3วินาทีหรือว่า15วินาทีเท่านั้นเองนะครับนี่คือจุดเด่นนะครับบางทีเวลาเราเข้าไปดูวิดีโอแล้วเห็นว่ามีความยาวชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงเราก็ถึงแม้ว่าเราจะสนใจในเนื้อหานะครับแต่ก็ปิดเนื่องจากว่ามันใช้เวลายาวเกินไปนะครับถ้าวิดีโออะไรที่มีความสั้นมากๆกระชับคนก็จะดาวน์โหลด คนก็จะดูกันนะครับส่วนออบางทีก็ติ k กต k อเองก็มีเนื้อหาความยาวถึง3วินาทีถึง60วินาทีนะครับดูเหตุนี้เองจึงเป็นที่นิยมกันมากสำหรับผู้เล่นนะครับทางบริษัท t e d a n c e นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการเปิดตัวดูยินนะครับในตลาดจีนในเดือนกันยายนปี2016นะครับ ต่อมานะครับก็มีการเปิดตัว Tik t o อนะครับในปี2017สําหรับใช้นะครับในโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบ iOS นะครับของค่าย iPhone Apple นะครับรวมทั้งใช้ระบบ Android นะครับของค่ายอื่นๆซึ่งตลาดต่างประเทศสามารถที่จะเข้าถึงนะครับ t ิกต็อได้อย่างสะดวกนะครับทำให้กลายเป็น ที่นิยมชมชอบกันทั่วโลกเลยทีเดียวรวมทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่มีการรวมธุรกิจกันนะครับ Bydance ไปรวมธุรกิจกันกับ Musical L Y นะครับในวันที่2กันยายนปี2018นะครับสรุปแล้ว TikTok นะครับเป็นโซเชียลมีเดียวิดีโอแชร์ริงสำหรับตลาดต่างประเทศนะครับนอกประเทศจีน ภายในประเทศจีนใช้ดูยินนะครับซึ่งก็มี user interface นะครับที่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่างก็ไม่สามารถจะเข้าถึงคอนเทนต์กันได้นะครับเซิร์เฟเวอร์เองที่รองรับ TikTok กับดูยินนะครับก็อยู่ในตลาดที่แอปนั้นนะครับมีการให้บริการนะครับเพื่อความสะดวกจะได้ไม่ ข้ามตลาดหรือว่ายุ่งเกี่ยวกันนะครับนอกจากไบด์แดน c e จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปักกิ่งแล้วนะครับทิกตอกเองก็มีออฟฟิศตามประเทศต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่กรุงดับลินนะครับประเทศไอร์แลนด์นะครับลอสแอนเจลิสนิวยอร์กซิตี้นะครับลอนดอนปารีสเบอร์ลินดูไบมุมไบ สิงคโปร์จาการ์ตาโซลและโตเกียวนะครับนี่คือออฟฟิศต่างประเทศของ Tik Tok และหลังจากที่มีการเปิดตัวในปี2016นะครับทั้ง Ti k ก o k ดูยินต่างก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ใช้นะครับในเอเชียตะวันออกใน เอเชียใต้นะครับเอเชียตะวันออกหมายถึงพื้นที่อของทางด้านไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นนะครับฮ่องกงส่วนเอเชียใต้ก็หมายถึงบริเวณพื้นที่ของทวีปอ,อินเดียนะครับเซาวิสเอเชียคือภูมิภาคบ้านเรานะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐอเมริกาตลาดตุรกีตลาดรัเสเซียนะครับรวมทั้งพื้นที่อื่นๆของโลกด้วยนะครับ ณเดือนสิงหาคมปี2020นะครับ TikTok ในตลาดต่างประเทศนะครับมีผู้ใช้มากกว่า1 0 0 0ล้านคนนะครับทั่วโลกนะครับแม้ว่าจะเปิดตัวมาเพียงแค่4ปีเท่านั้นเองนะครับตอนนี้มีผู้ใช้มากกว่า1 0 0 0ล้านคนหมายความว่ามนุษย์บนโลกนะครับทุกๆคน1คนใน7คนนะครับ มีประสบการณ์ในการใช้ TikTok นะครับเพราะว่าประชากรของโลกเรามีอยู่ประมาณ7,000กว่าล้านคนณเวลานี้นะครับส่วนดูยินนะครับมีผู้ใช้นะครับ active user ผู้ใช้ประจำนะครับทุกๆเดือน500ล้านคนนะครับเนื่องจากว่าให้บริการเฉพาะในตลาดจีนเท่านั้นเองนะครับ ทาง b บ d a n c e เองรู้นะครับว่าถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เล่นงานอยู่นะครับเนื่องจากกล่าวหาว่า t ิ k ต o k อาจจะเป็นเครื่องมือนะครับหรือว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลจีนในการเข้าไปล้วงความลับในการเข้าไปสอดแนมเอาข้อมูลของคนอเมริกันนะครับทางไบเดน c e รู้เรื่องนี้ดีจึงมีการว่าจ้าง นายเควินเมอร์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของวอลต์ดิสนียนะครับให้มาเป็นซ e อของ Tik To อกรวมทั้งดูแลเรื่องทางด้านการเงินนะครับให้ d บ n c e นะครับโดยมีการว่าจ้างตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2020, 2020นี้ที่ผ่านมาเพื่อที่จะสร้างภาพว่า t i กตอกเองไม่ใช่เป็นบริษัทจีนนะครับเป็นบริษัทที่มีคนอเมริกันบริหารเพราะฉะนั้นเองไม่ต้องเป็นห่วงกังวลใจในเรื่องของสัญชาติหรือว่าทิกต o k เองเนี่ยจะนำเอาข้อมูลคนอเมริกันไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่กระทันหันมากเลทยทีเดียวที่ในวันที่27สิงหาคม ที่ผ่านมานะครับสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนายเควินเมเยอร์ได้ยื่นใบลาออกนะครับแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนี้เพียงแค่4เดือนเท่านั้นยังไม่ได้ทำอะไรนะครับลาออกนะครับแน่นอนเลยทีเดียวนะครับการลาออกของนายเควินเมเยอร์นี้เนื่องจากว่าแรงกดดันทางด้านการเมืองนะครับเพราะว่าอย่างไรเสีย Tik To อกนะครับก็ต้องถูก ขายให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Walmart หรือว่า Oracle นะครับเมื่อผู้ซื้อรายใหม่เข้ามาแล้วจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานองค์กรภายในนะครับนี่คือ,อเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ TikTok นะครับซึ่งถือว่า กำลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตมากๆเลยทีเดียวทางไบแดนส์นะครับความจริงก็มีการว่าจ้างทีมทนายความให้ฟ้องร้องต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับที่มีคำสั่งอย่างไม่มีความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าทรัมป์เองเป็นผู้ลงนามคำสั่งแบน operation หรือว่าธุรกิจของ tiktok อยู่ในตลาดของสหรัฐนะครับและคำสั่งนี้ี่ทาง tiktok มองว่าไม่มีความเป็นธรรมไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาหรือว่าสอบสวนอย่างเป็นทางการและที่สำคัญไม่เปิดโอกาสนะครับให้ bydance หรือ tiktok นะครับได้มีโอกาสที่จะแก้ต่างข้อกล่าวหานะครับ คำสั่งออกมาดุยๆนะครับอย่างกระทันหันเลยทีเดียวทรัมป์เองไม่เพียงแต่แบนทิกต o k นะครับมีการแบนวี h a t ด้วยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความของบริษัท t e n c ซ n t Holdings นะครับของจีนนะครับในตลาดของทางด้านสหรัฐนะครับเรื่องการแบนนี้เนื่องจากว่าทางทรัมป์เองกำลังดำเนินนโยบายในทุกมิติเลยทีเดียว ที่จะให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่ความเป็นปฏิปักษ์กับจีนอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวเนื่องจากว่าทางสหรัฐมองว่าจีนจะเป็นคู่แข่งในการเป็นมหาอำนาจโลกทางด้านเศรฐษฐกิจทางด้านการเงินทางด้านการเมืองทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารในศตวรรษที่21บนี้นะครับถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเนี่ยอีกสิปีข้างหน้าเศรฐษฐกิจของจีนจะแซงหน้าขนาดเศรฐษฐกิจของ สหรัฐนะครับอาจจะไม่ถึง10ปีด้วยนะครับถ้าหากว่าเศรษฐีของสหรัฐอยู่ในอาการที่เดี่ยงเหมือนอย่างในตอนนี้นะครับที่ไตรมารส2เศรษฐกิจสหรัฐติดลบ3 12.9เาเเซนนะครับจากการที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงของการปิดเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐก็แล้วผมกระทบตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วที่ทาง U.S. Federal Reserve มีการเข้ามาแทรกแซงในตลาดการเงินตั้งแต่วันที่17สิงหาคมด้วยการปั๊มเงินทำ QE นะครับเนื่องจากว่าระบบธนาคาร Wall Street มีปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องนะครับพอเปิดปีสกดา2 0ศ0์0 2มามีการระบาดไวรัสที่ ประเทศจีนก่อนที่จะลามไปที่อิตาลีจากยุโรปก็าลามเข้าไปในสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐต้องมีการชัดดาวตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยตอนนี้สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสและมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนามากที่สุดในโลกยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ในขณะที่จีนตอนนี้นะครับมีรายงานว่าเศรษฐกิจกำลัง กลับมาสู่ภาวะปกตินะครับรวมทั้งเรื่องของทั้งด้านการบินตอนนี้โดเมสติกไฟล์นะครับการบินภายในประเทศของจีนอยู่ระดับแปดสิบหกเปอร์เซ็นตเทียบกับระดับปกตินะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่ช้าไม่นานนะครับการบินภายในของจีนจะกลับคืนสู่ภาวะปกติคนปักกิ่งคนพื้นที่หลายๆพื้นที่นะครับของจีนตอนนี้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องใส่หน้ากากอีกแล้วนะครับบ้านเรายังคงใส่หน้ากากอยู่นะครับซึ่งก็เป็น เรื่องดีนะครับที่มีการป้องกันเอาไว้ก่อนแต่ว่าที่อเมริกาหรือว่าที่ประเทศอื่นๆคนเขาไม่นิยมใส่หน้ากากกันนะครับเพราะว่าภาพพจน์หรือว่าความรู้สึกรู้สึกไม่ดีนะครับถ้าว่าหาว่าต้องใส่หน้ากากจะทําให้คนอื่นมองตัวเองว่าเป็นคนป่วยนะครับถ้าใครใส่หน้ากากเนี่ยมีอยู่สองกรณีเท่านั้นเองนะครับสาหรับฝรั่งคือหมอพยาบาลนะครับในช่วงปฏิบัติการเขาใส่หน้ากากากัน กับคนป่วยนะครับใส่หน้ากากเพื่อว่าจะไม่แพร่เชื้อไปให้คนอื่นแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่สุขภาพดีๆอยู่แต่ให้ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันนะครับเม่ให้ไปเชื้อผู้อื่นเนี่ยมาลามใส่เราเนี่ยฝรั่งเขาไม,ไม่ไม่อยากจะใส่กันนะครับฝืนความรู้สึกนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดมาในายเอ็มมานเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็มีคําสั่งนะครับว่า คนฝรั่งเศสนะครับต้องคนปารีสนะครับต้องใส่หน้ากากกันทุกคนเพราะว่าเมื่อการระบาดเนี่ยกลับมาระบาดใหม่นะครับในทั้งในสเปนรวมทั้งในฝรั่งเศสหรือว่าในเยอรมน,นีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของทางด้านาสาภาพยุโรปนะครับกลับมาเรื่อง TikTok อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า TikTok เนี่ยได้ มีการยื่นคำฟ้องต่อรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยให้เหตุผลว่าคำสั่งแบนนะครับ t ิ k ตอกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมนะครับทำให้ธุรกิจเสียหายนะครับอย่างไรก็ตาม t ิกต o k อย่างตอนนี้ก็ต้องพยายามทำทุกอย่างนะครับดิ้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลประโยชน์ มากที่สุดจากการคำสั่งที่ถูกชัดดาวนะครับความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องการเจรจาต่อรองทางด้านธุรกิจถ้าหากว่าในภาวะปกติถ้าหากว่า TikTok ต้องการขายกิจการจะได้ราคาที่ค่อนข้างจะสูงเนื่องจากว่ามีฐานของผู้ใช้นะครับค่อนข้างที่จะมากนะครับเมื่อมีฐานผู้ใช้มากการเจรจา ขายกิจาการก็จะมีอำนาจต่อรองสูงกว่าแต่แต่ในกรณีของ TikTok นะครับเนื่องจากว่ามีเดทไลน์นะครับคือวันที่15สิงหาคมเอ่อ15กันยายนนี้ที่จะต้องขายมิฉะนั้นเองจะต้องถูกปิดนะครับถูกปิดกิจาการนะครับเพราะฉะนั้นเองผู้ที่เข้ามาซื้อได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือว่า Walmart หรือว่า Oracle นะครับเนื่องจากว่ารอได้นะครับผู้ซื้อรอได้แต่ผู้ขายรอไม่ได้นะครับด้วยเหตุน,นี้เองจึงเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าราคาจะเป็นอย่างไรนะครับผู้ซื้อแน่นอนจะต้องกดราคาให้ได้ต่ำที่สุดนะครับในขณะที่ผู้ขายพยายามที่จะขายได้ราคาสูงแต่ว่าไม่มีเวลาในการเจรจาต่อรองนะครับ เมื่อไม่มีเวลาไ d a n c e ก็ต้องทำทุกอย่างนะครับทั้งบอกให้วิศวกรนะครับเตรียมความพร้อมนะครับร่างแผนที่จะต้องชั u ดา o w n แอปของตัวเองในตลาดสาหรัฐประการแรกนะครับรการที่สองนะครับบอกให้พนักงานรวมทั้ง vendors นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับให้เตรียมตัวหรือว่ามีการร่างแผนว่าจะต้องมีการชดเชย เงินนะครับค่าเสียหายอย่างไรนะครับในกรณีที่จะต้อง shutdown นะครับตอนนี้ TikTok เองก็มีการหยุดแล้วนะครับไม่มีการว่าจ้างพนักงานในตลาดาสาหรัฐนะครับทุกๆตำแหน่งเลยหยุดไปนะครับเนื่องจากว่าความไม่แน่นอนในอนาคตนะครับ <c oughs> จริงๆแล้ว b บ d a n c e เองก็คงต้องการให้ TikTok เป็นกิจการที่ดำเนิน ต่อเนื่องไปนะครับโดยที่ไม่มีการติดขัดแต่ประการใดแต่ว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงเลยทีเดียวหลายคนก็มีความรู้สึกประหลาดใจนะครับว่าอยู่ดีๆทำไมวอร์มมถึงมาให้ความสนใจนะครับ ในการที่จะซื้อ Tik Tok นะครับโดยอาจจะร่วมมือกันกันกบ Microsoft นะครับทาง Microsoft เองก็ยังไม่ได้มีแพลตฟอร์มของทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับเนื่องจากว่า Microsoft เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์นะครับทำวินโดบสําหรับใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่วน Walmart กก็เป็นห้างค้าปลีกนะครับที่ใหญ่ที่สุดของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับ แต่ความจริงแล้วเนี่ยวอรมาร์ก็ต้องการฐานของผู้บริโภคนะครับเนื่องจากว่าคนอเมริกันก็มีการดาวน์โหลดนะครับ TikTok หรือว่าเล่นกันอย่างมากเลยทีเดียวในสหรัฐอเมริกานะครับในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนอเมริกันเล่น TikTok นะครับดาวน์โหลด TikTok เนี่ย100ล้านคนนะครับ Active User นะครับต่อเดือน เพราะฉันเองเป็นตัวเลขที่มหือมามหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับโดยยอดผู้ใช้ Active User รเนี่ยร้อยล้านคนเพิ่มขึ้น800%นะครับจากเดือนมกราคมปี2018นะครับแต่สำหรับผู้ที่เป็น Active User รายวันนะครับประมาณ50ล้านคนคิดเอากแล้วกันนะครับประชากรคนอเมริกันมีประมาณ320ล้านคน นะครับทั้งหมดทั้งประเทศนะครับแต่ว่า50ล้านคนเนี่ยเล่นทิกต o k กันทุกวันนะครับอย่างน้อยนะครับวันละครั้ง2ครั้งก็ว่ากันไปนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เล่นเยอะนะครับผู้ใช้ Tik Tok เยอะ w a l m a r t นะครับสนใจนะครับที่จะได้ฐานข้อมูลของผู้ใช้นี้นะครับต่อไปจะได้มาซิงโครไนซ์นะครับ หรือว่ามาเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของตัวเองและสามารถที่จะทำโฆษณาเฉพาะเจาะจงถึงลูกค้าของตัวเองได้นะครับนี่คือฐานของผู้บริโภคต่อไปของทางด้าน w a l Walmart นะครับ Walmart เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Amazon นะครับ Amazon ทำธุรกิจ e-commerce นะครับ ไม่ได้มีหน้าร้านนะครับเหมือน Walmart Walmart มีหน้าร้านนะครับมีรีเทลสตอร์นะครับมีห้างที่คนเข้าไปซื้อสินค้าทุกอย่างได้นะครับส่วน a เม z o n เนี่ยจะมี Warehouse นะครับเป็นของตัวเองเอาไว้สำหรับเก็บสินค้าศูนย์รวมนะครับแล้วค่อยแจกจ่ายสำหรับผู้ซื้อนะครับผ่านการ ส่งของไปยังบ้านของผู้บริโภคส่วนวอลมาร์ทเนี่ยคนเนี่ยเข้าไปซื้อนะครับขับรถไปห้าวอลมาร์ทแล้วไปซื้อสินค้าแต่ต่อไปวอลมาร์ทเขาคงต้องอเพิ่มกิจการทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับโดยทั้งอ e ีคอมเมิร์ซกับห้างที่เป็นรีเทลสโตร์นะครับหน้าร้านเนี่ยก็ต้องทำควบคู่กันไปนะครับการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ การทำแคมเปญของธุรกิจนะครับก็ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายและการได้ฐานข้อมูลจาก TikTok นี้เองก็จะเสริมนะครับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของ Walmart ในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่มองกันนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทั้ง Walmart กับ Microsoft เนี่ยจะ แบ่งสัดส่วนการถือครองหุ้นของ t ิ k ต o k ในตลาดอเมริกันเนี่ยมากน้อยกันเพียงใดนะครับแต่ว่าราคาที่นักวิเคราะห์เขาคาดกันก็อยู่ที่ประมาณสอง0,000ืนล้านเหรียญถึงส0,000ืนล้านเหรียญน,นะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยใครจะได้เป็นเจ้าของ ิกต็อกในตลาดสหรัฐนะครับวอลมาร์กับ Microsoft จะแบ่งสัดส่วนกันอย่างไรหรือว่า Oracle จะเป็นผู้ซื้อหรือว่าท้ายที่สุดแล้วหาผู้ซื้อไม่ได้แล้วไ a n c e จำเป็นต้องปิดกิจการของ t ิ k ต o อซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมากหรือทีเดียวให้กับบริษัทซึ่งจีนเองก็ขู่แล้วนะครับว่านะครับจะปกป้องธุรกิจของ t ิ k ต o k ให้ถึง ที่สุดเพราะว่าการกระทําของรัฐบาลทรัมป์ถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อบริษัทจีนอย่างไม่เป็นธรรมครับสำหรับวันนี้รายการอินสตาทอกเวลาหมดพอดีนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางวิธีข่าว90.5สดำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ